Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บางจากผู้นำพลังงานทดแทนช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกล15:43 นครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR1 ครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณไทยเลนส์อาคารไทยเลนส์อาคาร1978จำกัดเช่ารถง่ายๆไม่แพงอย่างที่คิดเพียงคลิก www.thailandakar.com หรือ02-737-8888 02-737-8888 นะครับใครอยากนั่งเบนซ์เนี่ยติดต่อที่ Thailand Akar นะครับแหมเช่าเบนซ์เนี่ยวันละไม่ถึงนะครับวันละไม่ถึง 2,000 เลยนะครับวันละไม่กี่พันต้องบอกว่าวันละไม่กี่พันนะครับก็สามารถจะเช่าเบนซ์ขับได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าสนใจติดต่อที่ Thailand Akar 1978จำกัดนะครับเช่ารถง่ายๆไม่แพงอย่างที่คิดเพียงคลิก www.thailandakar.com หรือ02-737-8888นะครับขอบคุณบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนและช่วงนี้ต้องบอกว่าบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนได้มีการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็พี่น้องคนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยคุณวิเชียรอุษนาโชติกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณยอดพจน์วงรักมิตรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมผู้บริหารและพนักงานบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนได้ไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมานะครับมอบถุงยังชีพจำนวน500ชุดแล้วก็น้ำดื่ม 6,000 ขวดนะครับผ่านรายการสถานีประชาชนณองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย PBS นะครับนอกจากนั้นครับบางจากยังชูหลักบรรษัทพิบาล นะครับต่อต้านคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรด้วยโดยบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือว่า Corporate Governance หรือ CG เนี่ยปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมและต้องถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานทุกระดับถือเป็นรากฐานตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี2528ซึ่งก็สอดคล้องกับวัฒนธรรมของพนักงานเป็นคนดีมีความรู้และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเมื่อคืนนี้ครับดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้นมา61จุดปิดที่ 15,570 จุดด้วยกันในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดไนเม็กงวดส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น74เซนต์ปิดที่ 97.85 เซนต์ต่อบาร์เรลราคาทองคำเมื่อคืนครับปรับขยับขึ้นมา2.20เซนต์ปิดที่1,352.50เซนต์ต่อออนซ์นะครับส่วนราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำบ้านเราล่าสุดปรับเพิ่มขึ้นมา50บาทวันนี้ทองบ้านเราขยับเพิ่มขึ้นมา50บาทต่อ1บาททองคำทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 19,750 ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 19,850ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 20,000 กับอีก250บาทต่อ1บาททองคำนะครับคุณฟังครับเราเคยเชิญผู้จัดการกองทุนเราเคยเชิญฟันด์แมเนเจอร์นะครับมาคุยเรื่องการลงทุนที่ล้อไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนนะครับมีคำแนะนำว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าจะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจจีนเนี่ยให้ไปลงทุนในค่าเงินหยวนของจีนเพราะแข็งค่าขึ้นมากๆเลยวันนี้ครับเราจะมาขยายภาพจีนนะครับว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยดีจริงไหมนะครับถ้าจะทำกำไรกับการที่เศรษฐกิจจีนโตขึ้นขยายตัวขึ้นเนี่ยมีช่องทางอย่างไรลงทุนในเงินหยวนของจีนเนี่ยช่วงนี้เหมาะไหมนะครับลงทุนในหุ้นจีนเหมาะหรือไม่และท้ายสุดเนี่ยจีน
จะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของโลกแทนอเมริกาได้ไหมถ้าได้เมื่อไหร่กันแน่นะครับผมเชิญท่านนี้ครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ถ้านึกถึงจีนผมต้องนึกถึงท่านนี้ครับท่านอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ท่านดร.สมภพมานะรังสรรค์อาจารย์ให้เกียรติมาคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราในช่วงนี้นะครับท่านอาจารย์สมภพสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเรื่องจีนเนี่ยเศรษฐกิจจีนถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดไตรมาส1 2 3และการคาดการไตรมาส4ของปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจเขาดีจริงๆไหมครับท่านอาจารย์ก็ดีขึ้นนะครับเพราะไตรมาสที่2เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย GDP จีนก็โต 7.5% ครับนะครับแล้วไตรมาสที่3เนี่ยก็โตเพิ่มเป็น7.8% นะฮะจีนก็ตั้งเป้าไว้ว่าทั้งปีของปีเนี้ยนะฮะถ้าโตได้ตั้ง 7.5% ก็ใช้ได้แล้วก็แสดงว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในเป้าที่เขาตั้งเอาไว้สูงกว่าเป้าเราจะทำไปนะครับครับฉะนั้นแนวโน้ม GDP คงไม่น่าเป็นห่วงทั้งปีเขาคาดว่าเศรษฐกิจเขาจะโตประมาณ 7.5% แหละครับท่านอาจารย์คือเป้านี่คือเป้าที่เขาตั้งไว้นะครับนะครับซึ่งน่าจะทำได้นะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีตัวแปรอะไรที่ทำให้อินต้องมีการหักเหทางเศรษฐกิจลงไปนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าตั้งแต่ไตรมาสที่3เป็นต้นมาเนี่ยหลายๆด้านก็ดีขึ้นนะฮะครับและหลายๆด้านนี้ตรงข้ามกับเราเลยนะฮะอย่างเดือนกันยายนนี่นะครับซึ่งมีการรายงานออกมาแล้วก็คือการส่งออกของจีนเนี่ยขยายตัว 7% กว่าสิ้นสุดไตรมาส3ไตรมาสที่3เดือนกันยาครับเดือนกันยาครับเดือนกันยาก็สิ้นสุดไตรมาส3ถูกต้องนะครับท่านอาจารย์ใช่ครับของไตรมาสที่คือเดือนที่3นะฮะแต่ว่าเดือนกันยาของเราเนี่ยในเดือนเดียวกันนี่แหละนะฮะปรากฏว่าส่งออกของเราติดลบไป 7% กว่าก็เรียกว่าตรงกันเป็นข้ามไปเลยนะครับและการนำเข้าของจีนเนี่ยก็ขยายตัวทั้ง 9% กว่าในเดือนกันยาเช่นกันนะครับก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้นะการค้าต่างประเทศของจีนก็เริ่มกระเตื้องตัวขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการแข็งค่าของเงินหยวนเขาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์คือเงินหยวนนี่แหละครับมันคงไม่ได้มีทิศทางแข็งค่าอย่างต่อเนื่องและอย่างชัดเจนและก็ยาวนานครับเพราะว่าเมื่อกี้อาทิตย์ก่อนเนี่ยตอนที่เงินบาทอ่อนค่ามากๆนะฮะหรือว่าเงินอินเดียในรูปีของอินเดียอินโดนีเซียนะครับหรืออ่อนค่ามากๆเนี่ยเงินหยวนเขาก็อ่อนค่าลงครับเพราะว่านี่มันขึ้นอยู่กับแนวโน้มของไอ้ฟันโฟนะฮะนะครับแล้วตอนนี้เงินหยวนแข็งค่าขึ้นมากครับเพราะอะไรครับเพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะครับไอ้ net fund flow หรือว่า net capital flow เนี่ยนะฮะก็คือการไหลเข้าของเงินทุนสุทธิของต่างประเทศที่เข้ามาในจีนเนี่ยมันสูงมีมูลค่าตั้ง 20,700 ล้านเหรียญสหรัฐครับก็คือ 27.7 บิลเลียนยูเอสดอลลาร์นะฮะซึ่งเรียกว่ามหาศาลเลยนะครับฉะนั้นเงินมันไหลเข้าไปมากๆเนี่ยมันก็ต้องไปไล่ซื้อเงินหยวนใช่มั้ยครับครับเพราะว่าไล่ซื้อเงินหยวนแล้วจะได้นำเงินหยวนเนี่ยไปลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนหรืออะไรต่างๆได้ต่อเนื่องตามมาครับนะครับก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้มันเกิดไอ้เน็ตฟันโฟนะฮะเข้าไปในจีนนะครับครับอินโฟเข้าไปในจีนนะครับมันก็เลยทำให้ค่าเงินหยวนแข็งค่าได้ถามว่ามันไว้ใจได้ไหมว่าจะแข็งค่าอยู่ที่ทางเดียวเนี่ยอันนี้คือเราต้องเข้าใจนะครับว่าระบบเศรษฐกิจจีนเนี่ยไม่เขายังไม่เหมือนคนอื่นอาจารย์ครับผมจำได้ว่าท่านอาจารย์เนี่ยเคยออกหนังสือเกี่ยวกับเงินหยวนของจีนมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วด้วยใช่ไหมครับท่านอาจารย์อ๋อครับก็เคยเขียนอยู่สักสองเล่มเกี่ยวกับเรื่องการเงินธนาคารและเงินหยวนของจีนนะระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนของจีนเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างจากเราตรงไหนยังไงครับท่านอาจารย์ยังแตกต่างกับเราเขาไม่ยอมมาเพราะจีนเองเนี่ยเขาเปิดเสรีแค่ดุลบัญชีเงินสะพัดครับเขายังไม่ได้เปิดเสรีบัญชีทุนนะฮะก็คือให้มีการไหลเข้าไหลออกของเงินทุนอย่างเสรีครับเหมือนอย่างของเรานะฮะคือจีนเนี่ยเปิดเสรีดุลบัญชีเงินสะพัดในปี1996ครับแต่ครับของเราเปิดในปี1990นะฮะเขาเปิดหลังเรา6ปีครับแล้วก็พอ1997ไอ้ลุกขึ้นต่อมาเนี่ยไทยก็เปิดเสรีบัญชีทุนครับซึ่งก็คือเปิดไอ้ Capital Account ที่เรารู้จักกันในนามของ BIBF นั่นแหละนะฮะก็คือให้เงินไหลเข้าไหลออกได้อย่างเสรีนะฮะใครก็ตามที่มีลายเส้นมีใบอนุญาตให้ประกอบไอ้ธุรกรรมการเงิน BIBF เนี่ยนะฮะด้วยว่าวันนี้ธนกิจเนี่ยก็สามารถนำเงินเข้าเงินนำเงินออกได้แต่ของจีนเนี่ยยังตั้งแต่ปี96เนี่ยหลังจากที่เขาเปิดเสรีดูบัญชีเงินสะพัดเขายังไม่ได้เปิดเสรีบัญชีทุนเลยอาจารย์สมภพครับอัตราแลกเปลี่ยนของไทยบาทเนี่ยเป็นการคือลอยตัวแบบมีการจัดการ manage costing ถูกต้องใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับแล้วของจีนเนี่ยเขาเป็นระบบไหนครับท่านอาจารย์ของจีนยังเป็นการมีการจัดการเพื่อให้ค่าเงินไปเป็นไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ค่าเงินของจีนเนี่ยมันไม่ได้กำหนดโดยกลไกตลาดเหมือนกับประเทศที่ใช้ระบบค่าเงินลอยตัวครับนะครับเพราะว่าเขาก็อย่างที่ผมกล่าวเขาเปิดเสรีเฉพาะดินดูบัญชีเดินสะพานเท่านั้นนะฮะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับรัฐจีนฮะยังสามารถกำหนดค่าเงินอยู่ได้พอสมควรเลยทางการเขาชี้นำได้เยอะเขาต้องการให้เงินอ่อนค่าลงเนี่ยเขาก็ทำได้สั่งซ้ายสั่งขวาได้ง่ายกว่าได้มากกว่าประเทศอื่นนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตนะครับว่าทุกครั้งที่มีการเจรจากันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยนะครับอเมริกาก็จะกดดันจีนตลอดว่าค่าเงินของจีนเนี่ยอ่อนค่าเกินไปใช่คนจะปล่อยให้แข็งค่าขึ้นใช่ไหมผมเห็นเรียกร้องมาตั้งนานแล้วนะครับทุกครั้งที่มีการเจรจาก่อนเจรจาสักอาทิตย์สองอาทิตย์เลยค่าเงินอยู่จะแข็งค่าทันทีอ๋อมาสกิดทีก็เด้งทีก็เด้งทีหนึ่งใช่ครับก็เด้งทีนึงเพื่อเห็นว่าเขาเพื่อให้เห็นว่านี่ไงครับเงินอยู่แข็งแล้วนะฮะพอเจรจาเสร็จเองครับมันก็กลับไปที่เก่าอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นถ้าถามว่าถ้าจะทำกำไรจากการเติบโตของเศรษฐกิจจีนและเงินหยวนที่ดูเหมือนว่าจะแข็งค่าขึ้นในช่วงหลังๆโดยการไปลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินหยวนของจีนเนี่ยมันเหมาะสมและน่าสนใจไหมครับในช่วงนี้ครับอาจารย์ผมว่าถ้าถือยาวๆเนี่ยก็น่าจะโอเคถ้าถือยาวโอเคคือแนวโน้มระยะยาวเนี่ยค่าเงินหยวนคงมีโอกาสแข็งค่าขึ้นแต่ว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยผมว่ามันจะแกว่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีหลายตัวแปรที่ของเศรษฐกิจจีนที่เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะอย่างเช่นคือตัวแปรของปัญหาฟองสบู่ครับที่ทำท่าจะคืนมาใหม่นะฮะราคาบ้านเห็นว่าในบางมณฑลเนี่ยมันสูงปี๊ดเลยใช่ไหมครับนะครับตั้งแต่มกราถึงกันยาที่ผ่านมานะฮะ9เดือนนะครับของแรกของปีเนี่ยราคาบ้านเฉลี่ยทั้งประเทศจีนเนี่ยเพิ่มขึ้น 8.2% แล้วก็ในเมืองใหญ่ๆนะครับเช่นเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งนี่นะบางเมืองเนี่ยเพิ่มขึ้น20%โอ้1ใน5เลย1ใน5เลยนะฮะฉะนั้นมันเป็นอย่างงี้ครับมันก็ทำไงครับมันก็เลยทำให้ตอนนี้แบงค์ชาติจีนเริ่มคิดหนักละแต่ถ้าพวกเงินเฟ้อเนี่ยนะซึ่งมันอยู่ในแบบค่อยๆจะอ่อนนี่นะครับครับตอนนี้มันทำท่าจะแข็งจะพุ่งขึ้นมาใหม่เช่นเดือนกันยายนล่าสุดนะครับเงินเฟ้อขยายตัว 3.1% ไม่รู้ต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อหรือเปล่าโอ้ตอนนี้มันปรากฏออกมาอย่างชัดเจนก็คือปรากฏออกมาให้เห็นจากอัตราไอ้อินเตอร์แบงค์ครับนะครับก็คือการกู้ยืมระหว่างธนาคารในจีนเนี่ยมันเพิ่มจากนะฮะเดิมที่อยู่ที่3%ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 4.79% เพราะฉะนั้นตัวแปรแรกเรื่องเงินเฟ้อของจีนต้องจับตาดูให้ดีต้องจับตาดูให้ดีว่าครับนะท่านอาจารย์สมภพมานะลังสันนะครับคุยกับเราอยู่ต่อใหม่คงได้อีกสักนาที2นาทีนะครับต้องกลับมาถามท่านอาจารย์ต่อว่าถ้าอาจารย์มองว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยดีนะการลงทุนในสกุลเงินหยวนของจีนในระยะยาวก็ยังคงน่าสนใจแต่ว่าก็ยังมี question mark อีกหลายจุดนะครับ1ก็คือเงินเฟ้อของจีนกำลังจะสูงขึ้นนะครับนอกจากเงินเฟ้อแล้วต้องจับตาดูเรื่องไหนต่อครับผมเหลือ2นาทีอาจารย์ผมคิดว่าปัญหาฟันโซอันนี้จากแนวโน้มของ QE ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรื่องเงินนี้เงินไหลเข้าจีนใช่ผมว่าจีนเนี่ยคงจะมองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมากครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะหาทางควบคุมทันทีแล้วก็ควบคุมได้ค่อนข้างง่ายก็อย่างที่ผมกล่าวไปครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยยังสามารถที่นกเป็นนกที่ไม่มานายไม่เป็นแม่ได้พอสมควรเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดเสรีบัญชีทุนเนี่ยฮะคืออาจจะเป็นข้อที่ที่นายใหญ่แตกต่างกับที่อื่นแล้วข้อสำคัญที่ว่าทุกอย่างมันจัดการโดยภาครัฐรัฐเองมีเงินถุงเงินถังนะฮะมีดอลลาร์เยอะแยะมากมายนะแล้วก็สามารถพิมพ์เงินหยวนได้คล่องตัวนะฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่าทุนสำรองของประเทศจีนเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างพรวดเร็วมากเลยตอนนี้ต้อง 3.66 ล้านล้านเหรียญนะฮะสำคัญที่ต้องจับตาดูจีน1เรื่องเงินเฟ้อที่กำลังจะสูงขึ้น2เรื่องมาตรการของทางการในการที่จะสกัดเงินไหลเข้าอย่างรุนแรงครับ3ก็คือดูแลเรื่องราคาที่อยู่อาศัยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นปัจจัยฟองสบู่นะฮะครับนะครับครับอาจารย์ครับแล้วตลาดหุ้นจีนเนี่ยน่าสนใจไหมครับช่วงนี้อาจารย์คิดว่ามันยังขึ้นลงๆอย่างที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้ยังไม่ชัวไม่ชัวร์ฮะจะขึ้นเป็นอย่างดีที่เป็นจุดกว่าตัวขนาดนี้ก็คงผมว่า2,000-2,200ก็อยู่ประมาณเนี้ยนะฮะครับนะครับแล้วก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเพราะแต่ว่าแนวโน้มระยะยาวเนี่ยก็จะเปิดเสรีเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็ที่ผมประเมินในแนวโน้มของการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนเนี่ยนายกหลีเคยเฉียงก็พูดได้ชัดเจนนะว่าเขาจะเปิดเสรีเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไป
ครับแต่ฉะนั้นผมจะกล่าวว่ามันขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลอาจารย์ครับที่จีนจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยฮะ30วิสุดท้ายนะครับแหมกดดันเหลือเกินครับอาจารย์ว่าท้ายสุดเนี่ยจีนจะสามารถแซงหน้าสหรัฐขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจเบอร์1ของโลกได้ไหมครับอาจารย์ครับได้แน่นอนภายในไม่เกิน10ปีข้างหน้านี่แหละครับไม่เกิน10ปีแล้วฮะไม่เกิน10ปีครับตอนนี้เกือบ 60% ของ GDP อเมริกาแล้วGDP ของจีนขนาดนี้ก็คงกว่า9ล้านล้านเหรียญแล้วนะฮะขณะที่อเมริกาอยู่ที่16ล้านล้านเหรียญนะต่อไปหยวนเนี่ยจะน่าสนใจมีค่าคนอยากถือมากกว่าดอลลาร์อเมริกันเหรอครับขึ้นอยู่กับคือมันเศรษฐกิจจีนมันแซงหน้าขึ้นมาไม่ได้ว่าใครก็ว่าจริงจีนจะอินเตอร์เนชั่นแนลไลซ์เงินหยวนได้เต็มที่เพราะจีนตอนนี้เราเห็นว่าเขาอินเตอร์เนชั่นแนลไลซ์เงินหยวนโดยการทำสวอปครับเป็นลักษณะทวีภาคีนะฮะก็ยังไม่ได้เปิดเสรีนะครับนะเพราะฉะนั้นแม้เศรษฐกิจจีนอาจจะแซงสหรัฐก็ไม่ได้หมายความว่าเงินหยวนของจีนจะดูน่าถือมากกว่าดอลลาร์สหรัฐอย่างนั้นใช่ไหมครับเราไปดูดอลลาร์สหรัฐกับเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยแซงหน้าอังกฤษตั้งแต่ปี1913นะฮะกว่าที่ดอลลาร์จะกลายเป็นเงินอินเตอร์ได้อีก 4-50 ปีหลังจากนั้นเอาละครับเอาละครับพอเห็นภาพขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตรในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านประเทศจีนนะครับต้องพักกันแล้วครับคุณผู้ฟังครับพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บางจากผู้นำพลังงานทดแทน